เรื่องทุ่งนาของตาทวดเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่พอที่ดินตกถึงรุ่นคุณพ่อจากที่ดินปกติก็กลายเป็นที่ดินที่ทำอะไรไม่ขึ้นจนหลายๆคนเชื่อว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์คำสาปแช่งว่ากันถึงเรื่องสถานที่ต้องคำสาปโดนอาถรรพ์สถานที่ที่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นจนบางครั้งต้องมีผู้สูญเสียเส้นสังเวยให้กับสถานที่เหล่านั้นเซนทันเวิลด์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกเล่าลือต่อๆกันมาว่าที่แห่งนี้เป็นพื้นที่อาถรรพ์ต้องคำสาปเซนทันเวิลด์แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นนาหลวงถูกเรียกว่าทุ่งบางกะปิมีบัวหลวงมากมายเมื่อถูกสร้างเป็นพระราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานนามว่าพระราชวังปทุมวันต่อมาในสมัยพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณที่เป็นพระราชวังปทุมวันแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตทราดีโลกกรมขุนเพชรชบูรณ์อินทราชัยพระราชโอรสองค์ที่72ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรียกว่าวังเพชรบูรณ์วังเพชรบูรณ์แห่งนี้เจ้าฟ้าจุฑาทุตทราดีโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยทรงประทับอยู่กับหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธรพระชายาและเมื่อทั้งสองสิ้นพระชนพระธิดาและพระโอรสเป็นผู้ครอบครองต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าฟ้าทั้งสองสิ้นพระชนนักธุรกิจญี่ปุ่นได้ขอซื้อที่ดินบริเวณวังเพื่อก่อสร้างห้างไทยไดมารุจากนั้นวังเพชรบูรณ์ได้ถูกนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารศรีนครเพื่อดำเนินธุรกิจสายการบินพาณิชย์แอร์สยามแต่สายการบินเกิดขาดทุนอย่างหนักจนต้องปิดกิจการธนาคารศรีนครจึงดำเนินการยึดที่ดินวังเพชรบูรณ์เป็นเหตุทำให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ทำการซื้อที่ดินผืนนี้ไว้ต่อมาบริษัทวังเพชรบูรณ์ได้ทำการเช่าที่ดินผืนนี้จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในชื่อเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เริ่มก่อสร้างโครงการเมื่อพุทธศักราช2525ได้เจอกับความล่าช้าในการก่อสร้างอยู่หลายต่อหลายครั้งจนสามารถเปิดดำเนินการได้เมื่อพุทธศักราช2532ต่อมาปลายปีพุทธศักราช2545บริษัทวังเพชรบูรณ์ประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงแรมและอาคารสำนักงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงได้บอกเลิกสัญญาเช่าและเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นเข้ามาประมูลเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าและกลุ่มนักธุรกิจชนะการประมูลคือกลุ่มเซ็นทันปัจจุบันโครงการนี้บริหารงานโดยบริษัทเซ็นทันพัฒนาจำกัดมหาชนอาถรรพ์ของสถานที่นักโหราศาสตร์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าที่ดินเซ็นทันเวิลด์มีการสาปแช่งจากเจ้าของเก่าคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตทราดีโลกกรมเพชรบูรณ์อินทราชัยพระองค์ทรงไม่อยากให้ผู้ที่ได้ครอบครองที่ดินผืนนี้เป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานจึงทำการสาปแช่งเอาไว้ว่าหากผู้ที่ครอบครองมิใช่ลูกหลานก็ให้ชิบหายแต่หากไปสร้างศาลเจ้าพ่อเสือในที่ดินแปลงหนึ่งที่รังสิตก็ยกเว้นไม่ต้องคำสาปลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเซ็นทรัลเวิลด์1 19พฤษภาคมพุทธศักราช2553เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองตรงบริเวณสี่แยกราชประสงค์ใกล้กับห้างเซ็นทรัลเวิลด์จนนำไปสู่การทำลายทรัพย์สินและจุดไฟเผาโดยบางส่วนมีการคว้างระเบิดขวดเข้าไปภายในห้างจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้บาดเจ็บ8คนโดยเป็นเจ้าหน้าที่ของห้างและมีผู้เสียชีวิต1ราย
2 20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554เกิดเพลิงไหม้บริเวณชั้น11ของห้างสรรพสินค้าเซ็นที่ติดกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อปีพุทธศักราช2553เจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมเพลิง15นาทีเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่มีผู้บาดเจ็บ3 19สิงหาคมพุทธศักราช2560เกิดเพลิงไหม้ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกครั้งต้นเพลิงมาจากร้านอาหารหัวเส้งโฮงชั้น6โดยเพลิงได้ลุกไหม้ป่องระบายควันและลุกลามไปยังฝ้าเพดานร้านก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บ4 10เมษายนพุทธศักราช2562เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น8อาคารบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ในเครือเซ็นทรัลเวิลด์เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุเกิดเพลิงไหม้เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ20คนปัจจุบันที่ดินผืนนี้ยังคงเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ส่วนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับพื้นที่บริเวณดังกล่าวเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นจะเกี่ยวข้องกับอาถรรพ์ของสถานที่หรือคำสาปแช่งหรือไม่ยังคงเป็นที่ถกเถียงและหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้บางก็ว่าเป็นที่ดินต้องคำสาปบางก็ว่าที่ดินผืนนี้ไม่เคยต้องคำสาปใดๆเป็นเพียงแค่คำล่ำลือที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นเอง